สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีครับสวัสดีชาวซีดนะฮะมาเจอผมดีเจเดนนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เรามีกลุ่มศิลปินครับมาฝากซิงเกิลใหม่ให้ชาวซีดได้ฟังกันในวันนี้กับ The Parkinson นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ทักทายแฟนชาวซีดแต่ละกันฮะครับพวกเรา The Parkinson นะครับผมการร้องนำนะครับผมโตเล่นเบสครับครับผมเบียร์เล่นกลองครับครับวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลที่3แล้วครับผมนะครับผมเป็นยังไงบ้างชื่อเพลงอะไรสำหรับซิงเกิลนี้ซิงเกิลที่3นะครับหมดแก้วนะครับชื่อภาษาอังกฤษว่า delete นะครับก็หมดแก้วแล้วก็ให้ลืมทุกอย่างลบทิ้งไปซะลบทิ้งไปซะพร้อมกับหมดแก้วไปเลยใช่ครับเนื้อหาเป็นยังไงแบบเพลงนี้เนื้อหาก็เป็นเหมือนคนธรรมดาเนี่ยแหละฮะที่เวลาที่มีความรักแล้วก็สูญเสียคนรักไปแบบว่ามันไม่สามารถกลับคืนมาได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเศร้าอยู่ไม่ได้มันวันนี้มันอยู่ไม่ได้เราก็เลยต้องหาวิธีแก้ปัญหาซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่นะในมุมของ The Parkinson เนี่ยก็เป็นมุมที่เราพึ่งตัวช่วยอะไรบางอย่างดื่มมันเข้าไปซะให้หมดแล้วก็ลืมซะอาจจะเป็นนมถั่วเหลืองหรือว่าอะไรซอสซีอิ๊วอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วแต่ชอบฮะขอให้หมดแก้วเป็นพอ ใช่ครับเพื่อหมดแก้วปั๊บจะได้ลืมเธอไปเลยใช่ครับโอ้โหก็เป็นเหตุการณ์ผมว่าหลายๆคนก็คงเคยประสบแหละใช่มันต้องมีอารมณ์ที่แบบอยากไปเจอกับเพื่อนหรือว่าไปเจอกับเนี่ยแล้วของหมดให้เต็มที่ใช่ครับเพื่อจะได้ลืมมันไปใช่ครับโอ้โหแนวเพลงเป็นยังไงบ้างผ่านมา2เพลงแล้วแล้วก็ถึงเพลงที่3มีความแตกต่างมากน้อยขนาดไหนยังยืนหยัดความเป็นโซเหมือนเดิมนะครับแต่เรารอบนี้พิเศษคือเราผสมกลองที่มีซาวประมาณยุค80 90มีความล็อกหนักหน่วงสาดหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเข้ากับเนื้อหาที่มันเราเดือดดาลโดนทิ้งหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็ให้มันดูเกี้ยวกาดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็ยังผสมความเป็นโซด้วยครับครับอยากให้ลองฟังมากโอ้โหเป็นยังไงบ้างขอย้อนกลับไปถึง2ซิงเกิลที่ผ่านมาจนมาถึงตอนนี้เพราะว่าถ้าพูดถึงเพลงแรกที่ปล่อยออกมาบอกเธอว่ารักเนี่ยโอ้โหส่งความสุขใจมากๆนะฮะแล้วก็เพลงที่2ล่าสุดที่ปล่อยมาคืนนี้นอนเทนแม่ผมเปลี่ยนคำทีนี้สนุกกันไปหลายวันเลยใช่ครับผมแล้วมาถึงเพลงนี้มีการแบบคาดหวังรวมถึงแฟนๆเป็นยังไงบ้างดีกว่าก็คาดหวังว่าอยากให้ทุกคนฟังแค่คนละหนึ่งครั้งพอฮะสำหรับใครที่ติดตามหรือผมชอบไม่ชอบไม่เป็นไรฮะแต่ว่าใครที่ชอบเนี่ยก็มาเจอกันตามคอนเสิร์ตละกันมาร้องกันเพลงนี้นะฮะรับรองว่าอาจจะร้องตามได้ถึงประมาณครึ่งเพลงครับมันจะมีท่อนหนึ่งที่เขาฟันธงมาแล้วว่าไม่น่าจะร้องได้ทำไมครับเป็นยังไงเป็นเอกลักษณ์ของวงเราฮะเขียนเพลงให้ร้องยากเข้าไว้เออคนอื่นร้องตามนี่ต้องพยายามอ่ะใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ามันกลายเป็นเหมือนเทรนไปช่วงหนึ่งครับว่าเพลงจะบอกเท่ารักอย่างเงี้ยร้องยากเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นคัฟเวอร์กันแบบเป็นไปหมดเลยเพราะมันยากอ่ะยิ่งคัฟเวอร์ได้มันยิ่งแบบพิเศษมากๆเลยอย่างนี้ก็อยากให้เหมือนกันครับสำหรับใครที่มีความชอบที่จะร้องเพลงอะไรเงี้ยเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มันแน่นอนนะเราคัฟเวอร์กันดูแล้วมาแบบปัดลึกแบบเต็มที่ใช่ครับดิ่งอารมณ์สุดๆอ่ะใครที่ชอบเพลงแบบนี้และแนวสไตล์แบบโซลของ The Parkinson เนี่ยนะฮะก็ห้ามพลาดเด็ดขาด MV ดีกว่าเนื้อเรื่องก็ตามเพลงเลยฮะก็เหมือนเป็นเพลงเป็นซับไตเติลข้างล่างใช่เหมือนเพลงเป็นซับไตเติลประมาณอย่างนั้นเลยคือเนื้อเรื่องเนี่ยชัดกับเพลงมากๆเลยใช่ครับจริงๆเนื้อเพลงมันค่อนข้างจะชัดเจนในตัวเองแล้วครับแล้วก็ MV เป็นเหมือนภาพที่เป็นบิ้วทุกอย่างออกมาให้แบบเวียนหัวครับผมดูแล้ว เพราะว่าตัวเพลงเนี่ยมันเราพูดถึงว่าช่วงขณะที่เรากำลังแบบนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปากหลักดื่มนมถั่วเหลืองกันเลยใช่ครับก็เมานมประมาณหนึ่งฮะครับผมใช่ MV ก็ตามดูกันได้ครับเมาแน่นอนฮะเอาจะเมาขนาดไหนเนี่ยต้องไปดูนะฮะกับเพลงนี้นะครับหมดแก้วครับผมดีลีทนั่นเองนะครับสุดท้ายเดี๋ยวให้ฝากช่องทางการติดตามแล้วก็ดาวน์โหลดหน่อยฮะติดตามพวกเราได้ที่ Facebook ของ The Parkinson แล้วก็ Facebook ของ Spicy Nit นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเพลงของพวกเราด้วยนะฮะดอกจัน4915 4455นะครับแล้วกดโทรออกครับแล้วก็โหลดได้ที่ iTunes เนี่ยฮะแล้วก็ฟังได้ที่ KK Box กับ Deezer ด้วยครับผมนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามเพลงนี้เปิดที่คลื่นซีดแน่นอนแล้วก็ MV อย่าลืมติดตามชมนะฮะทางช่องทางของ Spicy Dip แล้วก็ The Parkinson นั่นเองนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนนะครับกับ The Parkinson มากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ